ไผ่ล่ำให้หลังตำรวจลากตัวขึ้นรถพร้อมแกนนำชุมนุม14ตุลาและเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมได้จับจองพื้นที่เพื่อเตรียมชุมนุมในวันที่14ตุลาคม2563บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินมีการสลับกันปาสายย่อยซึ่งส่วนมากเป็นการชี้แจงหลักการและเหตุผลของการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมรวมถึงข้อตกลงร่วมในการร่วมชุมนุมและในเวลา 15:50 นได้เกิดเหตุชุลมุนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการสาดสีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งมีการตะโกนด่าทอและยืนยันที่จะเดินหน้ายึดพื้นที่เพื่อปักหลักชุมนุมต่อไปเวลา 16:06 เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวไผ่ดาวดินและแอมมี่เดอะบอททอมบูล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อเต็นท์แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงปักหลักอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง